เปิดห้องเรียนธรรมะต้อนรับสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7กับพระอาจารย์และวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับสามเณรน้อยทั้ง12รูปตลอดทั้ง4สัปดาห์ภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลโดยสัปดาห์ที่4สัปดาห์แห่งให้คือการละซึ่งความเป็นตัวตนเพื่อมุ่งสู่การให้ด้วยหัวใจแห่งเมตตาธรรมโดยได้รับความเมตตาอีกครั้งจากพระครูอุบลภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติที่จะมาให้ความรู้กับสามเณรน้อยในหัวข้อธรรมะและสมาธิกับเยาวชนนอกจากนี้ยังได้รับความรู้ดีๆจากคุณหนูดีวนิสาเรสคุณชินชินวุฒิคุณดุกพานุเดชและมาร่วมให้กำลังใจการขึ้นเทศแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในพิธีลาสิกขาของสามเณรน้อยทั้ง12รูปในสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์แห่งไฮวันที่30เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้